ผมก็สงสัยมาตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งกรรมาธิการแล้วจำได้ไหมครับวันที่ผมแถลงข่าวเรื่องการก่อสร้างอาคารรัฐสภาการต่อสัญญาสอทุจริตแถลงข่าวที่นี่เมื่อวันที่8ธันวาครับหลังจากนั้นตื่นเช้ามาก็มีการแถลงข่าวของหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งซึ่งผมก็ไม่อยากจะไปพูดถึงเพราะผมจะพูดเฉพาะของพรรคประชาธิปไตยก็บอกว่าเขารู้สึกสบายใจขึ้นครับเพราะว่าทั้งหัวหน้าพรรคทั้งเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละครับส่งไลน์ไปบอกว่าได้ด่าลูกพรรคเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังบอกต่อครับว่าท่านประธานสภาก็โทรศัพท์ไปบอกแล้วก็บอกว่าอย่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับพรรคเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ก็ผมไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นยังไงเพราะไม่ได้ออกชื่อนี่ว่าคนใช้ไม่ได้คือใครนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้ามีการพูดอะไรแล้วบอกว่าชื่อใครบ้างผมก็จะได้ไปแถลงข่าวถ้าเกี่ยวพันกับผมก็ไม่มีแต่หลังจากนั้นเนี่ยท่านประธานชวนท่านก็ออกมาแถลงว่าท่านไม่ได้พูดงั้นแล้วก็ไม่เห็นในคนที่ออกมาแถลงมันจะยืนยันยังไงกลับมาก็เป็นอันว่าเรื่องตรงนั้นจบแต่ผมสบายใจดีสบายใจดีครับในการอยู่ทำงานกับพรรคประชาธิปัตย์ก็คือนะวันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะครับคือในทุกพรรคมันมีทั้งคนดีคนชั่วเราก็ต้องค่อยๆไล่แถลงข่าวไล่ไอ้คนชั่วออกไปถือว่ายังสู้ต่อในนามสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ครับจนกว่าที่เห็นว่าไล่ไปแล้วคนชั่วมันก็ยังลอยหน้าลอยตาอยู่ถึงวันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่วันนี้ยังอยู่เพื่อต่อสู้กับไอ้พวกเลวร้ายทั้งหลายเลขาพรรคกับหัวหน้าพรรคส่งไล่ไปด่าตกลงวันนี้เนี่ยหัวหน้าพรรคนั้นกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันพูดใครมันโกหกไอ้สามคนนี้แหละครับเป็นรองนายกบ้างเป็นรัฐมนตรีบ้างมันต้องมีใครโกหกไอ้คนมันจะไปเป็นบริหารประเทศได้ยังไงก็มันโกหกแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าวันนี้นะครับผมจำเป็นต้องมาแถลงข่าวแล้วผมอยากจะเสนอนะครับสำหรับคนที่ไปร่วมในรัฐบาลวันนี้ตกลงจะให้สัตยาบันตั้งเงื่อนไขอีกสักข้อไหมครับขอร่วมรัฐบาลตลอดไปและยินดีรับใช้โจรจะใช้ยังไงก็ได้พร้อมที่จะเป็นที่ฆ่าโจรก็ตั้งมันอีกสักข้อแล้วมันก็จะได้ผมก็จะได้ไม่ต้องแถลงเพราะยอมรับแล้ววันนี้เนี่ยผมน่ะไม่ติดใจเลยนะครับถ้ามันพูดกันในพรรคประชุมแล้วมีมติยังไงไอ้นี่มันประชุมเลิกแล้วมันไปรับคำสั่งใครมาล่ะใครเป็นพ่อใครเป็นโจรที่ไหนอ่ะถึงต้องไปประพฤติปฏิบัติตามแล้วทุกวันนี้เนี่ยผมก็ไม่เห็นได้ทำอะไรทั้งเท่าไหร่นอกจากอาทิตย์นึงก็ไปร้องเพลงสรรเสริญเยินยอกันทีชาวบ้านชาวช่องก็ด่ากันโคมแล้วนี่ได้ข่าวว่ากำลังแต่งเพลงว่าจะขอเป็นรัฐบาลตลอดไปจริงเปล่าก็ไม่รู้อยากจะฝากคำแถลงไว้เพียงแค่นี้แหละครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปจะทำอย่างที่เคยพูดไว้คือจะตรวจสอบแบบจริงจังสิ่งที่เคยพูดไว้ในที่ประชุมพรรคเคยเสนอตอนตั้งรัฐบาลบอกว่าไอ้คนไหนที่มีประวัติทุจริตนี่อย่าไปตั้งแล้วยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในรัฐบาลนี่จะต้องเอามาพูด
ต่อไปนี้มีข่าวว่าทุจริตที่ไหนก็จะตรวจสอบแล้วไม่ต้องห่วงนะครับจะแถลงอย่างละเอียดแล้วก็ฝากไปถึง3บุคคลที่ผมกล่าวไว้ตั้งแต่แรกที่บอกว่าถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องนะชั่วจริงๆอ่ะนะครับก็ช่วยกันออกมาแถลงหน่อยว่าไม่เกี่ยวกับตัวเองผมจะได้ด่าทุกตัวเราไม่ต้องห่วงครับไม่มีเกรงกลัวอะไรเลยทั้งสิ้นไม่อยู่ในสมองเลยนะครับขอบคุณทุกท่านครับจะถูกกดดันไม่ให้เคลื่อนไหวไหมคะไม่มีหรอกครับใครจะกล้ามากดดันผมอ่ะช่วยฝากไปบอกด้วยใครจะกดดัน